คลิปนี้ถูกถ่ายทำไว้ก่อนสถานการณ์การแพร่ระบาดและก่อนมีกฎหมายกำหนดให้สวมใส่หน้ากากอนามัยในพื้นที่สาธารณะตอนนี้เรามาอยู่ที่สถานีดอนเมืองเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับตอนแรกนึกว่าเข้าสนามบินจะได้ไปบินที่ไหนได้ชีวิตมันต้องมีหลายรสชาติที่ไหนได้ข้ามมาฝั่งตรงข้ามสถานีก็เรื่องของเรื่องคือเรายังไม่เคยเดินทางโดยรถไฟเลยถ้าเกิดเพื่อนเพื่อนที่ติดตามนะฮะก็จะเห็นว่าเดี๋ยวบินนั่งรถทัวร์ก็แล้วขับรถเองก็แล้วเราก็เลยลองอะไรที่แตกต่างจากที่เราขึ้นมานั่งเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะเดี๋ยวเราจะให้ดูบรรยากาศรถนอนใหม่เป็นยังไงบ้างเหมือนก็คล้ายๆเชียงใหม่คล้ายๆด่วนนครพิงอันเดิมเนาะแต่สิ่งที่แตกต่างออกไปจากเดิมนะครับก็คืออันนี้นี่อันนี้มีให้ดูนี่เพื่อนๆดูฮะอันเดิมเนี่ยตรงนี้จะไม่มีเป็นสวิตช์ไฟสำหรับอ่านหนังสือนะครับอันนี้ก็จะมีทุกเตียงแล้วก็จะมีปลั๊กไฟตรงนี้สำหรับเสียบชาร์จนี่มีอุปกรณ์อะไรจะชาร์จก็ชาร์จได้ใครที่อยากสัมผัสบรรยากาศตู้รถนอนใหม่แบบนี้นะฮะปัจจุบันเขาก็มีวิ่งให้บริการไปทั่วทุกภูมิภาคเลยไม่ว่าจะเป็นปลายทางเชียงใหม่อุบลราชธานีหนองคายหรือว่าหาดใหญ่ครับโดยอัตราค่าโดยสารรถนอนนะฮะเตียงบนจะถูกกว่าเตียงล่างนะอย่างยกตัวอย่างเส้นทางที่เราเดินทางดอนเมืองอุบลราชธานีนะฮะเตียงบน872บาทส่วนเตียงล่างนะครับ972บาทครับซึ่งข้อดีของการนอนรถนอนก็คือได้พักผ่อนอย่างเต็มที่นะฮะและเมื่อเราถึงปลายทางในตอนเช้าเนี่ยเราก็จะพร้อมลุยเที่ยวได้ทันทีครับในระหว่างที่เราพักผ่อนนะครับขบวนรถขบวนนี้ก็ทำหน้าที่ของมันทั้งคืนเลยฮะเพื่อพาเราเดินทางไปสู่จุดหมายปลายทางให้ทันในตอนเช้าสำหรับเพื่อนๆที่นอนในเตียงฝั่งขวามือของขาขึ้นนะครับเพื่อนๆก็จะมีโอกาสได้ชมวิวพระอาทิตย์ขึ้นอย่างสวยงามนะฮะจากริมขอบเตียงเลยจ้าและอีกหนึ่งปัญหาสำหรับคนที่เดินทางโดยรถไฟบ่อยๆนะครับก็คือตื่นขึ้นมาแล้วไม่รู้ว่าเราอยู่ที่ไหนนะฮะแต่ตู้นอน CNR เนี่ยเขาจะมีจอบอกสถานะด้วยนะว่าเราอยู่ที่ไหนแล้วรวมถึงมีเสียงประกาศสถานีต่อไปด้วยครับสถานีต่อไปสถานีอุดรธานีกรณาจะสอบสัมภาระของท่านก่อนลงจากที่นั่งด้วยค่ะ Station Udon Thani Please check your belonging before leaving the train Thank you ว้าวเพียงเท่านี้ปัญหาการไม่รู้ตำแหน่งของเราก็หมดไปแล้วนะจอร์จแต่ว่าถ้าจอร์จไม่ตื่นเนี่ยเจ้าหน้าที่เขาไม่มีบริการปลุกนะจ๊ะตอนนี้เราก็พาทุกคนนะฮะมาถึงสถานีรถไฟอุดรเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็แน่นอนว่าที่อุดรเนี่ยอาหารขึ้นชื่อที่ควรจะต้องมาลองเมื่อมาแถบนี้ก็คือไข่กระทะเราก็เลยทำการสืบมานะฮะว่าร้านคิงโอชาเนี่ยเป็นร้านเด็ดของที่นี่ก็เลยจะพาแม่ไปกินระยะทางจากตรงนี้นะก็ประมาณกิโลครึ่งนะฮะและแน่นอนคอนเซ็ปต์ของเราไม่ว่าไปไหนก็ต้องเดินใช่ไหมเราก็เลยกับแม่ก็ไม่เว้นพาแม่เดินสุดทุกทริปอะค่ะพาแม่เดินตลอดไหวไหมสู้ค่ะแค่300เมตรเองโดดๆติดๆก็ได้ติดได้อีกครึ่งไงทำไมไม่เชื่อหรอน่ะบอกเชื่อได้เชื่อได้สินี่มากลับไปก่อนเลยยังคู่อยู่
จากที่ทุกคนผ่านการออกกำลังกายด้วยการเดินจากสถานีรถไฟมาโลกว่าๆนะครับตอนนี้เราก็มาถึงที่ร้านคิงโอชาแล้วจ้าสำหรับร้านคิงโอชานะฮะเป็นร้านอาหารเช้าขึ้นชื่อของจังหวัดอุดรธานีนะครับแล้วก็ได้รับการจัดให้เป็นของดีของจังหวัดอุดรธานีให้การรับรองโดยหอการค้าด้วยนะมื้อเช้าที่นี่นะฮะเขาก็มีมากมายหลากหลายไม่ว่าจะเป็นไข่กระทะข้าวไข่เจียวข้าวต้มกระดูกหมูสตูขนมปังบาเกตกาแฟโอนตินอะไรก็มากมายให้สามารถเลือกสั่งกันได้เลยครับตัดมาที่ข้าวต้มกระดูกหมูนะฮะอันนี้เรียกว่าไม่ต้องรอรีวิวเดี๋ยวเรากินข้าวเช้ากันก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวหลังจากนี้เราจะไปเอาที่สนามบินแล้วก็ไปเที่ยวกันนะนี่ไปนี่ไปนี่ไปนี่เห็นมีรถอยู่ตรงนู้นรถสกายแล็บเรามาเตรียมกันก่อนว่าราคาที่ควรจะเป็นจากร้านคิงโอชาไปสนามบินน่าจะอยู่ราวๆ150บาทถ้าคืออันนี้คือสินค้ามาแล้วใช่ป่ะข้ามแพงกว่านั้นเป็นราคาเมื่อปี2556ก็ยังอ้างอิงได้อยู่เดี๋ยวเรามาดูว่าเขาจะเปิดเท่าไหร่เดี๋ยวเราจะให้คุณชายนักต่อไปคุยพร้อมไหมถ้าเกิดไม่ตรงนี้มีแผนอื่นก็เดินไปเรื่อยตรงไหนนี่คือสาเหตุที่ทำไมเราถึงไม่อยากขึ้นรถจักรยานเราขี้เกียจต้องมาต่อแล้วขันขาดเลยไปสนามบินคิดเท่าไหร่ครับไปสนามบินเหรอครับครับคนละ50บาทคนละ50บาทอ๋อก็คือไปขับแล้วตอนนี้เราก็ได้รถสกายแล็บที่จะพาเรามุ่งหน้าสู่สนามบินอุดรธานีแล้วครับซึ่งอยู่ห่างจากตัวเมืองที่เราอยู่เนี่ยไปประมาณ5กิโลเมตรนะฮะในราคา200บาทถ้าเพื่อนๆมากันน้อยกว่า4คนเนี่ยก็ลองสอบถามราคาดูให้อยู่ราวๆนี้แล้วกันนะครับขอบคุณนะครับคุณลุงชื่อคุณลุงอะไรครับนายครับผมคุณลุงนายปกติจอดอยู่ตรงคิงโอชาเหรอครับนั่งคิงโอชาครับใครผ่านมาคิงโอชาก็ใช้บริการคุณลุงนะครับไปแล้วเราก็มาอยู่ที่ท่าอากาศยานอุดรธานีเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะเราก็จะจบการเดินทางไว้แต่เพียงเท่านี้มาถึงเดี๋ยวเราจะไปเอารถกันต่อนะครับที่แน่นอนบัดเจ็ตและที่สำคัญรอบนี้เป็นรถที่เราไม่เสียเงินเลยสักกระบาทเดียวนะฮะเพราะว่าใช้สแตมป์เซเว่นแลกมาที่เคยให้ทุกคนดูไปแล้วว่ามันแลกได้นะครับที่แรกที่เราจะพาทุกคนเดินทางไปในทริปนี้ก็คือวัดป่าภูกรครับซึ่งอยู่ห่างจากสนามบินไปประมาณ127กิโลเมตรซึ่งเมื่อเพื่อนๆขับรถมาถึงบริเวณวัดแล้วนะครับก็ให้นำรถไปจอดไว้ในจุดจอดที่ทางวัดกำหนดเนื่องจากว่าเราไม่สามารถขับรถขึ้นไปจนถึงวิหารด้านบนได้ด้วยตัวเองนะฮะเราจะต้องใช้บริการรถรับส่งแบบนี้จ้าตอนนี้เหลือกันอยู่แค่2คนแล้วป้ากับน้านะฮะสลับไปนั่งข้างในตอนนี้เราจะมาจะพาทุกคนนะฮะไปที่วิหารพระพุทธไสยญาณซึ่งอยู่บนอีกยอดเขาตอนนี้เรามีปัญหาอีกหนึ่งข้อนะฮะนั่นก็คือ
ันนี้ใส่กางเกงขาสั้นมาก็จะไม่สามารถเข้าได้เราก็จะทำการเลือกกางเกงให้ท่านนะฮะนี่อ่ะอันนี้อันนี้สีฟูแรงดีนั่นแหละเฮ้ยมันมีเชือกผูกอยู่ตรงนี้เอานี้แหละเฮ้ยเนี่ยเชือกผูกข้างหน้าเหรอเฮ้ยไม่ต้องผูกอ้าวไม่ผูกก็ได้ยังไงนี่แบบกางเกงเลยเหรอพี่โต้งนี่ยังไงเลยไม่เอาอันนี้ท่านใดนะคะที่มาถึงแล้วนะคะที่จะเห็นเพชรนะคะกางเกงขาดนะคะกางเกงขาดจะเอากระโปรงที่ลูกซื้อให้กางเกงขาดที่เห็นหัวเข่านะคะผู้ชายผู้หญิงนะคะทางด้านบารมีผ้าบริการนะคะให้ท่านได้ลูกพักก่อนขึ้นพระวิหารด้านบนตรงกางเกงใต้ผมเอียงกางเกงขาดหน้าบ่าของท่านเลยค่ะแม่รองเท้านะคะถอดด้านบนได้วัดป่าภูก้อนนะครับเป็นสถานปฏิบัติธรรมที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่อำเภอนายูงจังหวัดอุดรธานีครับภายในประดิษฐานพระพุทธไสยาโลกนาถศาสดามหามุนีมีความยาวถึง20เมตรเลยครับสร้างขึ้นจากหินอ่อนสีขาวจากเมืองคาราล่าประเทศอิตาลีซึ่งว่ากันว่าเป็นหินอ่อนที่ดีที่สุดโดยหินอ่อนก้อนใหญ่ที่สุดนั้นถูกนำมาสร้างเป็นส่วนของพระเศียรเพื่อให้เกิดความงดงามไหลลอยต่อนั่นเองฮะสำหรับพระพุทธไสยาสน์ที่นี่นะครับถูกออกแบบให้เป็นพระพุทธรูปปางปรินิพพานนะฮะสังเกตจากบริเวณเหนือเศียรนะครับจะมีต้นโพอยู่รวมถึงด้านบนขององค์พระนะครับถูกออกแบบให้เป็นลักษณะของพระแท่นบรรทมนั่นเองครับผมอุตส่าห์ด้านด้นมาจนถึงที่นี่แล้วนะครับเดี๋ยวเราไปเดินเวียนทักษิณาวัด3รอบเพื่อเป็นการระลึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์กันสักหน่อยดีกว่านะฮะสำหรับใครที่สวดมนต์ไม่เป็นเนี่ยไม่ต้องกลัวเลยเพราะว่าบนผนังทุกด้านนะครับมีการทำบทสวดมนต์ติดไว้เรียบร้อยจ้าเดินเวียนไปก็สามารถอ่านบทสวดไปได้เรื่อยๆเลยเวียนครบ3รอบสวดอิติปิโสจบครบทั้งบทแคล้วคลาดปลอดภัยเป็นสิริมงคลแน่นอนจ้าส่วนกว้างปูกว้างก็ขายที่นี่ไงไก่เนี่ยน่าจะเป็นรสที่แม่ชอบเพราะว่าเค็มนำส่วนอันนี้เป็นคอหมูย่างเป็นคอหมูย่างที่ไม่มันอ่ะไม่น่าเชื่อว่าจะมีหมูอร่อยจริงหมูกินตามธรรมชาติตอนนี้เราได้มาอีกหนึ่งเมนูนะฮะพอเห็นแล้วส่งตกใจเลยทุกคนคิดว่าอันนี้คือเมนูอะไรนึกว่าสั่งลุยสวนนี่คือลาบหมูนะครับ
โหไม่ใช่เยอะกว่าหมูหน่อยผักเยอะกว่าหมูมากคือสิ่งที่ชอบระหว่างคอหมูย่างกับลาบหมูของที่เนี่ยคือมันน้อยเนาะตามป่าตามเขาก็ดีแล้วไม่เผ็ดอยากให้เผ็ดก็ใส่จิ้มน้ำเผ็ดถ้าเผ็ดกูก็กินไม่ได้ดิหลังจากที่เช้าวันนี้เราได้ทำบุญแล้วก็แวะทานข้าวอิ่มทั้งใจอิ่มทั้งกายกันไปเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราพาไปจุดหมายต่อไประยะทางประมาณ60กิโลเมตรจากจุดนี้กับวัดพระพุทธบาทหลวงผมครับตอนนี้เราก็พาทุกท่านนะฮะมาจนถึงพระพุทธบาทบัวบกนะครับเข้ามาในบริเวณวัดเนี่ยเราก็จะเห็นหินมากมายไก่กองวัดพระพุทธบาทบัวบกนะครับแต่เดิมเป็นวัดร้างเป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธบาทบัวบกที่ว่ากันว่ามีเรื่องเล่ายาวนานมาตั้งแต่เมื่อครั้งพุทธกาลเลยครับโดยที่แห่งนี้นะครับเป็นที่อยู่ของมิลินทนาคที่ว่ากันว่ามีความดุร้ายและชอบออกมาก่อกวนมนุษย์อยู่เป็นประจำพระพุทธเจ้าได้ทราบดังนั้นก็ต้องการเสด็จมาโปรดสัตว์นะฮะมิลินทนาจึงได้แสดงอิทธิปาฏิหาริย์นะครับเพื่อขัดขวางทุกวิถีทางแต่ก็ไม่เป็นผลท้ายที่สุดก็ได้สดับรับฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าและเกิดความเลื่อมใสจนสุดท้ายจึงได้ทูลขอลอยพระบาทไว้เพื่อเป็นที่เคารพบูชาต่อไปนั่นเองครับนี่เป็นมงคลของวัดเราอีกชนิดหนึ่งอันนี้ตั้งอยู่ตรงโน้นก็ใช่หมดแล้วค่ะได้มาจากไหนคะแม่คะอันนี้ไม่รู้กับหลวงพ่อค่ะหลวงพ่อเป็นคนค้นพบจ้ะเป็นพญาช้างดำเด็กหลายจุดทรัพย์เรามองอย่างนี้มันก้อนเหมือนธรรมดาแต่เราเอาแม่เหล็กใส่มันจะดูดกรดแม่เหล็กจับดูกันก็ได้ค่ะอันนี้หลวงพ่อเราขึ้นมาก็เลยเรียกว่าพญาช้างดำเหล็กไหลดูดซับค่ะรูปทรงต่างๆของหินก็อยู่ตรงโน้นแหละค่ะแต่ละก้อนมันรูปทรงไม่เหมือนกันค่ะทุกก้อนมันเป็นเอกลักษณ์ของมันเองวิธีลอดอันนี้ก้มต่ำๆเลยนะมันหย่อนเกินอ๋อครับหย่อนเกินจะจำหัวจะได้สะดอกคเฮ้ยโตไหมเฮ้ยออกจากวัดพระพุทธบาทบัวบกนะครับเดี๋ยวเราพาเพื่อนๆไปแวะกันกับอีกหนึ่งสถานที่ใกล้ๆนี่ฮะก่อนที่จะหมดวันนะครับกับอุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาทซึ่งว่ากันตามจริงแล้วนะฮะวัดพระพุทธบาทบัวบกเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งของอุทยานประวัติศาสตร์แห่งนี้เหมือนกันครับอยากทราบว่าหินที่เห็นเป็นก้อนๆหินทรายถามแล้วแม่ถามก่อนเลยเพราะมันเกิดจากการเคลื่อนตัวยุบตัวของเปลือกโลกมาหลายล้านปีมาแล้วบนพระพุทธบาทก็จะมีร่องรอยหลักฐานของคนโบราณมีเขียนภาพเอาไว้อย่างเช่นคนสีแดงนะฮะก็จะเป็นตัวอย่างที่จะแสดงให้คนได้เห็นว่าตัวนี้น่าจะมีภาพเขียนสีสมัยโบราณยุคก่อนประวัติศาสตร์เป็นรูปคนรูปโบแดงเขียนเอาไว้ตามเพิงหินนะฮะเหมือนอย่างที่บ้านเชียงที่มีพวกภาชนะอะไรใช่ไหมคะภาชนะอินเผาเครื่องมือเครื่องใช้ของคนโบราณค่ะสีดามีเวลามากนะครับให้ทุกคนได้ค่ะขอบคุณนะครับขอบคุณค่ะดีค่ะ
ที่จะเดินทางมาเที่ยวที่อุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาทนะครับแนะนำว่าให้เผื่อเวลามาเยอะๆนะเพราะตอนแรกเนี่ยเราไม่คิดเหมือนกันว่าที่มันจะกว้างอะไรขนาดนี้นะครับดูจากแผนผังด้านข้างที่เราขึ้นให้ดูนะฮะอ่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราพาไปจุดหลักๆละกันโดยจุดแรกนะครับก็คือหอนางอุษาโดยหอนางอุษานะฮะก็จะเป็นลักษณะของก้อนหินขนาดใหญ่ที่ตั้งโดดเด่นอยู่บนลานหินฮะสาเหตุที่ใช้ชื่อว่าหอนางอุษานะครับเพราะว่าเขามีการโยงให้เข้ากับตำนานเรื่องเล่าพื้นบ้านอย่างเรื่องของนางอุษากับท้าวบารตนั่นเองโดยเรื่องมีอยู่ว่านางอุษาเป็นสาวงามที่เกิดจากดอกบัวฤาษีเนี่ยได้รับมาเลี้ยงไว้อยู่ในป่านะครับจนวันหนึ่งกษัตริย์เจ้าเมืองเดินทางผ่านมาพบจึงได้ขอรับไปเป็นบุตรบุญธรรมฤาษีได้แจ้งแก่กษัตริย์ว่าหากวันใดที่นางอุษาได้แต่งงานท่านก็จะต้องถึงแก่ความตายเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนั้นนะฮะกษัตริย์จึงได้มาสร้างตำหนักให้นางอุษาอยู่ถ้ำกลางป่าเขาห่างไกลผู้คนนะครับแต่จนแล้วจนรอดท้าวบารตจากเมืองข้างๆก็ได้มาพบกับนางอุษาในที่สุดนั่นจึงทำให้กษัตริย์ต้องถึงแก่ความตายตามที่ฤาษีได้ให้คำทำนายไว้และถ้าใครคิดว่าตำนานเรื่องนี้จะจบลงอย่างแฮปปี้เอนดิ้งนะครับบอกเลยว่าไม่ฮะเพราะไม่มีใครได้อยู่อย่างสุขสมหวังอย่างที่ใจต้องการเลยก็ลองไปหาเวอร์ชันเต็มๆมาอ่านกันดูนะหินก้อนนี้ยังไม่มีใครตั้งชื่อใช่ปะเขาจะตั้งชื่อให้มันเองเขาจะตั้งชื่อไปว่าอันนี้เป็นหมานางอุษาเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะถ้ามองข้างๆมันจะเหมือนชิวาว่ามากเลยอะไรไม่เหมือนหรอภายในอุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาทแห่งนี้นะครับก็ยังมีหินรูปทรงแปลกตาอีกมากมายเลยทีเดียวซึ่งเขาก็ได้มีการตั้งชื่อให้สอดคล้องกับตำนานพื้นบ้านเรื่องนางอุษากับท้าวบารตอย่างที่เราได้บอกไปแล้วนะฮะดังนั้นเพื่อเป็นการเพิ่มอรรถรสในการมาเที่ยวนะครับรวมถึงเพื่อนๆจะได้เข้าใจชื่อด้วยว่าวัดลูกเขยคืออะไรวัดพ่อตาคืออะไรนะฮะก็แนะนำให้อ่านตำนานพื้นบ้านเรื่องนี้ให้จบก่อนที่จะเดินทางมาครับแล้วคุณจะรู้สึกว่าก้อนหินที่ธรรมดาธรรมดาเหล่านี้ไม่ธรรมดาเป็นการเพิ่มความสนุกในการเดินทางมาเที่ยวที่นี่อีกด้วยล่ะครับและตอนนี้เรากำลังจะพาเพื่อนๆ เดินทางไปที่ผาเสด็จครับผมซึ่งเป็นจุดชมวิวที่เขาว่าจะชมพระอาทิตย์ตกได้สวยที่สุดภายในพื้นที่อุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาทเลยล่ะฮะอ้าวออกแรงกันหน่อยแล้วฮึบฮึบคนไหนนะครับตั้งใจที่จะมาดูพระอาทิตย์ตกภายในพื้นที่อุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาทนะฮะเราแนะนำให้พกไฟฉายมาด้วยนะแม้ว่าบรรยากาศมันจะไม่ได้มืดลงในทันทีนะครับแต่ทางเดินบางช่วงที่อยู่ตรงซอกหินหรือหินเนี่ยมันก็อาจจะมืดพอสมควรที่จะทำให้เรามองไม่เห็นทางได้ยังไงพกไว้ก็อุ่นใจดีกว่าไม่มีให้ใช้นะและที่สำคัญก็จะได้เดินได้อย่างปลอดภัยด้วยครับผมจากผาเสด็จนะเราเดินออกอีกทางนึงเนี่ยมันก็จะเป็นวงกลมวนกลับไปตรงลานจอดรถได้เหมือนกันนะครับและนี่ก็คือการมาเที่ยวอุดรธานีในรอบ1วันของเราที่พาเพื่อนๆลุยตั้งแต่พระอาทิตย์ขึ้นจนถึงพระอาทิตย์ตกเลยทีเดียวก็ลองมาเที่ยวกันดูนะครับแล้วคุณจะรู้ว่าอุดรธานีไม่ใช่จังหวัดธรรมะที่น่าเบื่อครับผมมาสรุปค่าใช้จ่ายประจำ EP นี้กันก่อนจบครับผมก็จะมีค่าเดินทางด้วยรถไฟค่าอาหารค่าเข้าอุทยานประมาณนี้เท่านั้นเองนะครับเพราะว่ารถที่เราใช้เนี่ยใช้ฟรีๆไปเลยจ้าก็จะทำให้ EP นี้เราใช้เงินกันไปคนละ 1,200 กับ 7 บาทเท่านั้นเองEP หน้าเรายังอยู่กันที่จังหวัดอุดรธานีนะฮะและเราจะพาเพื่อนๆไปตะลุยทำบุญกันรวม8วัดขอพรในทุกเรื่องทุกด้านเรียกว่าเอาให้ปั๊วเอาให้ปังเอาให้สมหวังกันทุกสิ่งไปเลยนะครับเพราะฉะนั้นใครเป็นสายมูบอกได้เลยห้ามพลาด